ี่ไซน้าเรียกพี่ไซน้าเรียกบริจาคไหมฮัลโหลบริจาคอะไรไปว่ายน้ำฮัลโหลเอ็นดีอยากทำความดีไหมเอ็นดีเอ็นค่อยคุยไอ้หนุ่มชื่อจิ๊กซอว่าครับพี่ไอ้มีตังจ่ายไหมมีครับแต่ผมยืมตังเขามาแทงบอลนะครับต้องไปจ่ายเขายืมตังเขามาแทงบอลครับพี่เอาไหมเรามาทำสัญญากับพี่แล้วพี่ออกให้เอาไหมล่ะครับทำอะไรครับพี่ฮะทำอะไรครับพี่ทำยังไงหรอตอนนี้เราผิดเรื่องอะไรอ่ะเราจะคุมสติตัวเองได้ไหมหรือว่าจะให้พี่ช่วยถ้าจะให้พี่ช่วยเขียนสัญญากับพี่ซะจะได้บีบคั้นตัวเองนิดนึงช่วงแรกอาจจะทรมานหน่อยเราโอเคไหมคือพี่จะช่วยเราอาจจะมองว่าเป็นการบีบคั้นในช่วงแรกแต่เดี๋ยวเราจะรู้เองว่ามันเป็นผลดีกับเราโอเคไหมล่ะได้ครับได้เอาเมโลเขียนสัญญามาเมโลเขียนสัญญาให้เขาขอฟังสัญญาก่อนได้ไหมขอฟังสัญญาหน่อยได้ไหมมาตั้งสติดีๆไอ้พวกเรื่องคำพูดอะไรที่แบบพี่ขอเรื่องเดียวเลยน้องจะหลุดแบบคุยหรืออะไรก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ยน้องก็แค่โดนปรับตามเรื่องตามราวไอ้เรื่องคำพูดพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทำลายความรู้สึกกันมากแต่ถ้าเกิดว่าเกิดการเหยียดเกิดขึ้นพี่จะไม่ให้น้องอยู่ในระบบแก๊งอีกเลยพี่ขอเลยน้องจะใช้คำหยาบแค่ไหนแล้วแต่น้องแต่ให้มันอยู่ในการควบคุมของแก๊งเราแต่เรื่องการเหยียดเป็นเรื่องที่ไม่ดีง่ายคืออย่ามาโดนนายกเรียกอีกนะครับโดนเรียกอะได้พี่ไม่อยากบีบบังคับน้องนะอันนี้พี่กำลังจะช่วยน้องให้น้องควบคุมตัวเองเข้าใจใช่ไหมครับพี่จนกว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งน้องคิดว่าการกระทำของพี่เนี่ยมันบีบคั้นน้องเกินไปน้องค่อยทยอยหาเงินมาคืนพี่ย้อนหลังพี่ไม่สนจำนวนเวลาแต่พี่สนแค่ว่าน้องอาจจะดีขึ้นไหมแต่พี่ไม่มีสิทธิ์ประเมินนะครับพี่ไม่มีสิทธิ์ประเมินใครแต่การที่เราไม่ผิดกฎเลยอะเราประเมินตัวเองได้เลยเราเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเข้าใจเขียนสัญญาขึ้นมาเมโลขอแค่เรื่องเดียวเรื่องเหยียดต้องไม่มีนี่คือเงื่อนไขที่พี่จะออกเงินให้เราเราเอาไหมเอาครับตามนั้นเมโลเขียนสัญญาขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเขียนลงไปเพิ่มเติมด้วยนะถ้าเกิดว่าเขาอยากยกเรื่องสัญญาให้เขาเอาเงินมาคืนง่ายไหมแฟร์ไหมน้องแฟร์ไหมหนุ่มกระจับใช่หรอมันชื่อนี้หรอจิ๊กซอนะจิ๊กซอความรักจิ๊กซอแล้วกูจับนี่คือใครวะไม่รู้ครับหิวแหละใช่ไหมเออก็ได้ไปว่ายน้ำไหมไปว่ายน้ำไหมหรอเกียโน่เออก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่แล้วมีคนแบบมีคนแบบคอยไอ้นี่หรือยังคอยเอาผ้าเช็ดตัวให้หรือยังคอยแบบดูแลหรือยังยังครับตอนนี้ทีมงานยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ทีมงานหรอใช่ครับอ๋ออุ้ยทีมงานนี่น่าจะแบบเครียดอะทำงานกับประธานอย่างนี้น่าจะแบบเครียดจนหัวโตๆเลยอะนะอะไม่ก็เขาเครียดไงเครียดจนคนอยู่เยอะแยะใครโดนนะไอชื่ออะไรนะไอจิ๊กซอใช่ไหมครับพี่รอบกูรู้สึกว่ารอบ2แล้วเนี่ยเร็วๆนี้ด้วยถูกไหมว่าไงใช่ปะใช่ครับพี่ใช่คือกูจะพูดอะไรให้มึงฟังอย่างหนึ่งจะฟังก็ได้จะเอาไปทำไปตามหรือจะไปรับฟังก็ได้คือเมื่อก่อนพวกกูก็เป็นเหมือนมึงแหละสดจัดใครก็ได้มาเหอะกูด่าไม่เลี้ยงเลยกูด่าแบบเละเทะเมื่อก่อนด้วยความที่เมื่อก่อนเรากดเกิดอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้พวกกูว่าสุดไปหน่อยคือคนก็เกลียดพวกกูก็รู้นะคนเกลียดกันโอ้โหเละเทะเลยกลายเป็นวันหนึ่งมึงมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยเป็นชื่อเสียงที่คนเกลียดอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแย่คือลองปรับตัวเองอ่ะมึงดังได้เว้ยแต่ว่าดังในแบบที่คนเขาชอบดีวะเนาะลองเอาไปคิดดูนะครับนะครับว่าไงครับแบบนี้แกงโดนอะไรบ้างเลยอ๋อโดนตัดแต้มครับโดนเท่าไหร่คะนะโดนเท่าไหร่เราไม่มีกี่เรื่องอ่ะโดนไปกี่เรื่องล่ะเมโลรอบที่แล้วเรื่องนึงรอบนี้อีกรอบนี้กี่เรื่องดูแป๊บรอบนี้ก็เป็นเรื่องท็อกซิกเหมือนเดิมเอาหน่ะคนเรามีผิดพลาด
แค่แก้ไขนะเราตอนนี้มีวิธีแบบว่าทำให้แต้มกลับคืนมาหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับแต้มพวกเนี้ยไม่มีเลยครับมึงไม่ต้องแบบไม่ต้องดูพวกใครเป็นตัวอย่างดูไอ้ต๊อดอะพี่ในแก๊งมึงอะแค่นั้นคนเดียวก็รู้แล้วมันก็ดีขึ้นเยอะนะเยอะอันนี้เอางี้ไอ้หนุ่มพี่จะไม่พูดอะไรกับมึงมากแล้วกันเวลาเรียนรู้ของคนน่ะมันมีเรื่อยๆเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าระบบสังคมที่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่รีบปรับตัวเราอาจจะต้องไปเรียนรู้ที่อื่นและพี่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็อยากให้มึงอยู่ด้วยถูกต้องไหมล่ะครับพี่ครับเพราะฉะนั้นอ่ะเวลากับการช่วยเหลือของพี่มันอาจจะบีบคั้นมึงแต่เชื่อพี่เถอะน้องเอ้ยพี่ทำคนให้เป็นคนมาเยอะแล้วผมเป็นคนไหมเป็นลิงไม่พึ่งเนี่ยเราอย่าไปคิดมากแล้วเดี๋ยวเราอ่ะพี่จะให้เราเนี่ยนะสำหรับคนที่มีปัญหาคุมตัวเองไม่ได้มีเรื่องปุ๊บโทรหาสภาปั๊บเราต้องเข้าโปรแกรมคุมประพฤติก็คือเวลาเรามีเรื่องอะไรที่แบบเฮ้ยข้องใจเลยแบบไอ้เหี้ยทำไมเขาทำอย่างนี้กับเราเราไม่ต้องไปโต้ตอบเขาเราโทรหาสภาเราโทรหาคนดูแลแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยเราเองพวกมึงแต้มยังบางๆกูเหลือ5แล้วใช่ไอ้เหี้ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีแก๊งอยู่แล้วมันน่าอวดไหมวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูดิอะไรนะดูพวกกูอย่างงี้พวกกูยังโดนเยอะกว่าใครเพื่อนเลยค่าปรับเท่าไหร่นะจิ๊กค่าปรับเท่าไหร่นะไอ้วุฒโตวุฒโตมาหรือยัง111M ครับวุฒโตมาหรือยังวุฒโตมาที่ทำการนายกสิมึงมานี่เร็วๆไอ้หนุ่มเดี๋ยวพี่จะให้ผู้ดูแลบ้านเองอะไอ้วุฒโตเป็นคนควบคุมเองเขาเพิ่งประกาศมามีระบบหักแต้มไม่กี่เดือนพวกกูล่อไปครึ่งนึงละพี่เมโลโดนกี่แต้มคะเมโลไม่โดนครับ SMD เป็นคนโดนครับไม่ใช่ครับมันเป็นคนแต้มแต้มไอ้เหี้ยโดนกี่แต้มครับพี่รอบที่แล้วก็1ไงรอบนี้อีก1อย่างน้อย2ชัวร์ๆแล้วมันมีกี่แต้มครับแต้มบ้างมี10อ๋อครับพี่ตอนนี้มึง2ชัวร์ๆแล้วแต่ไม่รู้มีอันอื่นด้วยมั้ยที่เขาเอามารวมไม่ต้องห่วงหรอกผิดมาเปล่ามีแก๊งมึงอ่ะไม่ได้เสี่ยงมากเท่าไอ้แก๊งไอ้ลิงเวนนี่แก๊งไอ้ลิงเวนเนี่ยสงสัยจะไม่มีแก๊งเลยแล้วเนี่ยแหละดีออกผมเป็นประชาชนจริงจริงต้องไอ้นี่น้องๆแล้วเพราะว่าน้อยมากตอนเนี้ยของจริงอ่ะไปใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่กับเลขามันหนักขนาดอะไรนะเหลือน้อยด้วยเหรอคะนะเลขาเขาทำงานของเขาไม่เกี่ยวผมอยู่แล้วคือแต้มบ้านเนี่ยมันหักแบบหักจากอะไรแบบว่าคะแนนหมายถึงว่าคะแนนใบทำผิดใบกับค่าปรับคือปรับในที่นี้คือแจกกล้วยคืออาจจะไม่โดนใบโดนค่าปรับอะไรที่เป็นค่าปรับหรือใบอ่ะโดนหมดเลยครับโดนค่าปรับไม่ออกเมืองไหมอันนั้นไม่เกี่ยวค่าปรับเลยนะอ๋ออันนั้นค่าปรับไม่ออกเมืองไม่นับไม่ออกเมืองไม่เกี่ยวค่าปรับที่นายกปรับอ่ะแบบว่าที่ไม่เกี่ยวออกเมืองผิดกฎง่ายๆเลยเดือนเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้น่าจะเหลือ4ฮะไอ้เหี้ยมีคนน้อยกว่ากูอีกเหรอเหี้ยไม่ได้ละต้องทำแต้มเอาเราเอาง่ายๆนะปิ้งคือต่อจากเนี้ยเราต้องประชุมแก๊งอย่างจริงจังแล้วว่าต่อจากเนี้ยเวลามีปัญหาอะไรอ่ะให้โทรหาวุฒิก่อนเลยให้โทรหาวุฒิโทรหาส่วนกลางอย่าไปเคลียร์เองอย่าไปตอบโต้อันเนี้ยคือถามว่ามันง่ายสุดเลยนะนี่คือช่วยเราแบบง่ายๆเลยนะเราไม่ต้องไปนั่งทะเลาะกับใครด้วยจริงไหมล่ะให้ตัวกลางเข้าไปจัดการให้เราโอเคไหมอ่ะง่ายกว่าเราลองแบบคุยกันจริงจังดูโอ้ขนาดมนุษย์อยากดูว่าไอ้ที่เหลือสี่เนี่ยหกแต่สภาเขาแจ้งได้เนี่ยสภาเขาแจ้งได้แจ้งได้ครับแจ้งได้แจ้งได้ที่เขาผักอ่ะเขาแจ้งได้น่าสิทธิ์เลยปิงน่าสิทธิ์ของเทมเพลตครับมีด้วยอ๋อเทมเพลตเรื่องนึงตอนที่โดนใบเหลืองเรื่อง MG เรื่องที่2เป็นเรื่องของยักษ์เล็กอยู่ดีนี่ล่ะที่3เป็นของจิ๊กซอไม่มีแค่นี้แหละรอบใช้มาโคเก็บสารตั้งต้นแล้วก็เรื่องที่4เป็นของต๊อดพ่นในช่วงเวลาที่งวดทำงานดำส่วนเรื่องที่5กับที่6ก็เนี่ยของจิ๊กซอที่3กระทงชอบเมาส์สามฮัลโหล
ฮัลโหลแต้มใช่มั้ยครับนะใช่ครับเรื่องละแต้มว่าไงนะมีคนเค้าอยากพูดอ่ะแม่งโทรมาหากูเนี่ยอะไรพูดนะครับขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้ลำบากใจอย่าหักนู่นหักนี่เลยนะครับมันเกิดผมก็ไม่เจอนะไอ้เหี้ยตอดนะครับนะไอ้เหี้ยตอดเดี๋ยวมึงจะเอาไปอีกแต้มนึงกลับไปเป็นเด็กดีครับสายตรงจัดสายตรงจัดสายตรงเกินมึงพูดเสร็จยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วดูอยู่สบู่ไทยเออโอเคอีกหนึ่งแต้มโดนหักอีกหนึ่งแต้มเรียบร้อยหมอนั่งอยู่ในสังเตะไม่คือเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องแต้มบ้านหรอกคือถ้าเกิดว่าเราควรจะซีเรียสมากกว่ากับการกระทำของน้องคือเนี่ยเดี๋ยวพี่ส่งคนไปช่วยน้องช่วยดูแลน้องเพิ่มเติมเราก็ควรจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเราสบายตัวขึ้นนะคือต่อจากเนี้ยทำอะไรอ่ะติดต่อวุโตติดต่อส่วนกลางให้เขาเคลียร์ให้แค่นั้นมันง่ายกว่าเรามากๆเลยนะจริงๆเราไม่ต้องซีเรียสเลยเราไม่ต้องไปกดดันเลยด้วยซ้ำอ่ะว่าแบบเฮ้ยเคลียร์แต้มเราเหลือแค่นี้ต่อจากเนี้ยเราคิดไว้เลยเราไปกลับไปเสร็จปุ๊บปิ้งนะนำพี่น้องประชุมเลยต่อจากเนี้ยมีอะไรจดเบอร์วุโตจดเบอร์เมนโลจดเบอร์ส่วนกลางไว้ให้เขาไปเคลียร์ให้เราไม่ต้องไปตอบโต้มีข้อสงสัยอะไรติดต่อแค่นั้นเองฝึกการพูดคุยฝึกการสนทนามีแต่ดีกับดีครับไม่ต้องไปกดดันหรอกคือมึงเจออะไรมามึงจำแล้วก็ไปถามสภาแค่นั้นอ่ะอย่างพวกกูแบบเจอปืนอยู่บนห้องแล้วกูไปถามสภามันสภานู่นนี่นั่นมันยากไปนู่นนี่ก็อธิบายให้เขาฟังเดี๋ยวเขาไปไกลเกี่ยมาให้เองขอไปเอาข้าวสักครู่นะครับโอเคครับนะขอบคุณมากครับประมาณนี้แหละไอ้จิ๊กซอเขียนมาขอเบอร์หน่อยครับ81174ครับพี่81174นะฮะจะประชุมแล้วอ่ะผมจะไปว่ายน้ำทันไหมเนี่ยใครตามออโต้ได้ไม่ทันมึงถามเลขามึงสิถามกูทำไมล่ะลงไม่ได้พี่เลขาตาหวานไหมสรุปคำก็เลขาสองคำก็เลขาทำไมอ่ะมาแป๊บนึงนี่ดูดิเขาถ่ายรูปมึงตลอดเลยอ่ะเหมือนมึงเป็นเซเลบอ่ะจริงไหมล่ะเล็บนะเซเลบเพลงโคตรตึงเหี้ยเพลงอ้าวมึงด่ากูไหมอ่ะไม่เพลงตึงจริงเพลงตึงจริงครับตึงมากเลยครับ FC เลยครับเป็นอ้าวจริงนะเนี่ยอันนี้ผมพูดจริงนะเนี่ยกูฟังมาตั้งหลายเดือนเพลงมันเสร็จมา 3-4 เดือนแล้วนะเรียนแบบอ่ะเหี้ยนะให้หนูกดเงินหนูให้เขาก่อนมั้ยอย่าเราอย่าไปพูดประโยคนี้ไม่งั้นเดี๋ยวแบบไอ้นี่มันลอยมาเดี๋ยวแต่หอยสังเดี๋ยวแต่หอยสังมันลอยมาไอ้เหี้ยเหลือ5แต้มดูไว้คาเมลอนกากีนังอาเทน่ากาเซียซาวเวียตอนนี้ใครหลุดออกแก๊งเสียไม่ได้แก๊งแล้วก็กระแตกตามลูกบ้านด้วยนะคะเพราะแตกครับที่หลุดครับที่ออกแก๊งไม่ใช่ออกแก๊งเพราะแตกหมดแต้มหมดโอเคครับเฮ้ยไปกลับดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับให้เขาประชุมกันแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับตำรวจขอบคุณมากครับพี่แมวครับเป็นรถเอาตังค์ให้เขายังเนี่ยเดี๋ยวโน้ตติดรถกลับเหรอเดี๋ยวโน้ตกดโน้ตขอบคุณเป็นศพเหรอมึงไม่ไหวกับกูสักนิดโน้ตกดเงินได้หนึ่งขนาดโง่วีระยำWe'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.